สวัสดีครับคลิปนี้ผมอยู่กับนาฬิกาซางเหมย MK เดือนนี้ผมได้มาจาก Shopee ครับในราคาประมาณ100ต้นๆก็ต้องจัดอยู่ในกลุ่มราคาประหยัดในส่วนของสเปคเดือนนี้เป็นระบบควอตครับใช้เครื่องของจีนรหัส Z205 ซึ่งผมไม่มีข้อมูลเครื่องตัวนี้เลยแต่คิดว่าเป็นเครื่องเกรดประมาณ SL28 ที่เราคุ้นเคยกันดีส่วนฐานให้มาเป็นรหัส 377S ยี่ห้อ Comsunก็ไม่ได้อยู่ในกลุ่มแบรนด์ที่ผมไว้ใจเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเรื่องเครื่องแล้วก็เรื่องฐานของตัวเนี้ยก็ถือว่าตามราคาครับส่วนตัวเรือนก็เป็นอัลลอยกระจกเป็นมินเนอรัลก๊าซตัวสายเป็นสแตนเลสแบบพับทีนี้ในส่วนรายละเอียดผมก็จะขอเริ่มจากหน้าปัดก่อนเรือนของผมเนี่ยเลือกมาเป็นหน้าปัดสีเขียวครับแล้วตัวพื้นผิวเนี่ยก็จะมีความเป็นซันเบิร์ดด้วยครึ่งบนของหน้าปัดเนี่ยก็จะมีเขียนแค่ชื่อแบรนด์ส่วนครึ่งล่างก็จะมีแค่คำว่าคอร์สคุณภาพการสกรีนเนี่ยก็ถือว่าคมชัดใช้ได้เลยตรงตำแหน่ง4นาฬิกาเนี่ยก็จะมีช่องวันที่แล้วด้านบนของกระจกเนี่ยก็จะมีการแปะไซคอปมาด้วยส่วนมาร์กเกอร์ต่างๆเนี่ยเขาก็จะใช้ลักษณะการเขียนพายน้ำลงไปบนหน้าปัดก่อนแล้วก็ตีขอบขึ้นมาทับอีกทีซึ่งมาร์กเกอร์ลักษณะแบบนี้มันก็จะดูเรียบร้อยดีแต่ว่ามันก็จะแบนๆหน่อยต่อมาในส่วนของเบเซลอันนี้มันถูกหล่อมาเป็นชิ้นเดียวกันกับตัวเรือนเลยส่วนหนึ่งก็เพราะว่ามันเป็นรูปทรงบูดๆเบี้ยวๆด้วยมันก็เลยไม่จำเป็นต้องหมุนได้อยู่แล้วส่วนตัวอินเสิร์ตของเรือนเนี้ยเขาเป็นการทำสีลงไปบนตัวเบเซลตรงๆเลยไม่ได้เป็นการแยกชิ้นซึ่งคุณภาพสีที่ใช้เนี่ยค่อนข้างที่จะห่วยแตกมากตัวสีจะมีความด้านๆเหมือนสีเขียวที่เขาใช้ทาตามพื้นโรงงานแล้วด้วยความที่มันเป็นการทำสีลงไปตรงๆบนผิวชุบเงาสีมันก็เลยจะไม่ค่อยทนแล้วก็จะหลุดลอกง่ายหน่อยขนาดผมแค่เอาผ้าเช็ดเบาๆเนี่ยมันก็ยังหลุดเลยส่วนการสกรีนต่างๆก็ไม่ค่อยจะคมชัดเท่าไหร่ส่วนตัวเรือนเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นวัสดุอัลลอยแล้วก็ชุบเงามาทั้งตัวปกติเนี่ยผมจะไม่ค่อยคอมเมนต์อะไรตรงจุดนี้มากเพราะว่างานชุบเงามาทั้งตัวเนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรให้พูดถึงจริงๆแต่เรือนเนี่ยมันต้องพูดถึงหน่อยเพราะว่าคุณภาพการเก็บงานก่อนเอาไปชุบเนี่ยมันลอยถ้วยมากเอาจริงมันเหมือนไม่ได้มีการเก็บงานแล้วก็ส่งไปชุบเลยคุณภาพมันก็เลยเป็นสไตล์นี้ในส่วนของเม็ดมะยมอันนี้ก็สามารถดึงออกมาได้เลยโดยจังหวะแรกเนี่ยก็จะเป็นการตั้งวันที่ส่วนจังหวะต่อมาเนี่ยก็จะเป็นการตั้งเวลาตามปกติต่อมาในเรื่องของสายเรือเนี่ยเขาให้สายมาเป็นสแตนเลสแบบพับซึ่งคุณภาพก็แย่มากจนถึงแย่ที่สุดเหมือนกับตัวเรือเลยครับก็คือไม่ได้มีการเก็บงานมาเลยพวกเศษสแคปต่างๆเนี่ยก็คือมาครบส่วนคุณภาพการพับเนี่ยก็ไม่เข้าที่เข้าทางเท่าไหร่ไม่ได้มีความเรียบร้อยส่วนบัคเกอร์ก็ให้มาเป็นแบบบานพับใช้ปุ่มกดปลดล็อกแล้วก็ไม่ได้มีการสกรีนอะไรมาในส่วนของฝาหลังเนี่ยก็จะเป็นแบบงัดครับแล้วก็ไม่ได้มีการทำร่องสำหรับงัดมาเลยส่วนการสกรีนก็ไม่มีการสกรีนมาเลยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่รู้เลยว่ามันกันน้ำได้ที่เท่าไหร่แต่ผมจะไม่ตีเป็น3 ATM เหมือนเรือนอื่นๆเพราะว่าตอนที่ผมงัดฝาหลังออกมาดูเครื่องเนี่ยผมไม่เจอโอลิงเพราะฉะนั้นเรือนเนี่ยผมก็เลยตีเป็นไม่กันน้ำทีนี้ในส่วนของเคสไซส์ผมก็จะวัดจากจุดที่กว้างที่สุดก็จะอยู่ประมาณ 42.7 มิลแบบไม่รวมเม็ดมะยมรักทุรักประมาณ 53.4 มิลหนาประมาณ10มิลพอดีอันเนี้ยจะไม่ได้รวมส่วนที่เป็นไซคอปส่วนไซส์สายเนี่ยจริงๆแล้วเรือนนี้มันเป็นแบบอินดิเกตตัวเอ็นลิงที่เราเห็นเนี่ยมันไม่ใช่เอ็นลิงจริงๆมันคือส่วนของตัวเรือนที่ทำร่องเอาไว้หลอกเฉยๆเพราะฉะนั้นถ้าจะเปลี่ยนสายเนี่ยก็ต้องวัดจากข้อกลางก็จะได้ประมาณ9มิลพอมาอยู่บนข้อมือขนาด 6.5 นิ้วของผมก็จะเป็นประมาณนี้ก็จบกันไปอีกเรือนแล้วนะครับสำหรับนาฬิกาในซีรีส์ราคาประหยัดเอาจริงเรือนนี้เป็นเรือนที่ผมไม่อยากแนะนำให้ใครซื้อตามเลยถึงแม้ว่ามันจะราคาถูกยังไงเนี่ยแต่ว่าคุณภาพของมันก็แย่มากๆในทุกจุดมันไม่ใช่เครื่องประดับที่จะเอามาใส่สวยๆได้เลยยกเว้นจะเอาความแปลกแล้วด้วยความที่มันเป็นสายสแตนเลสเนี่ยมันก็ไม่เหมาะจะเอาไปให้เด็กๆใส่เพราะฉะนั้นผมก็เลยอยากจะแนะนำว่าถ้าชอบนาฬิกาจริงๆอยากจะใส่ที่มันสวยๆแล้วก็คุณภาพดีขึ้นมาอีกเยอะเลยเนี่ยก็ให้เก็บเงินไว้ก่อนอย่าเพิ่งเอามาทิ้งกับของในระดับนี้แล้วก็เก็บเงินเพิ่มอีกสักพักแล้วเอาไปซื้อตัวอื่นจะดีกว่า
แล้วถ้าไม่รู้จะซื้อตัวไหนเนี่ยก็ลองไปดูในคลิปเก่าๆของผมได้มีหลายตัวที่น่าสนใจอยู่คิดว่าน่าจะคุ้มกับเงินที่เสียไปมากกว่าข้อมูลที่ผมจะให้ในคลิปเนี่ยก็จะมีประมาณนี้แต่ถ้ามีคำถามหรือข้อเสนอแนะอะไรเพิ่มเติมก็สามารถทิ้งคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยส่วนถ้าใครจะใจดีอยากจะกดติดตามกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยผมก็จะขอบคุณมากๆแล้วท้ายคลิปเนี่ยก็จะมีการทดสอบภายน้ำให้ดูเหมือนเช่นเคยยังไงก็เอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าในเร็วๆนี้ครับ